เมื่อวันที่13มกราคม2561โครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกองบังคับการตำรวจจราจรจัดกิจกรรม Skill Driving Experience Junior เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ณกระทรวงศึกษาธิการในบริเวณบูธกองบังคับการตำรวจจราจรทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการมีวินัยจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในอนาคตให้แก่เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปีภายในงานและได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรม